ันนี้เนาะได้หอยแข็งมาเนาะเราจะทำการลวกจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนั่นเองค่ะนี่ยังไม่สุกเนาะเรากำลังต้มน้ำเนาะก็จะลวกเอาที่ตัวเองชอบว่าทานประมาณไหนระดับไหนนะกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนั่นเองเดี๋ยวเราก็รอน้ำของเราเนาะเสร็จก็จะเอาลงค่ะเสร็จก็จะไปตำน้ำจิ้มเนาะประมาณนี้เลยเนาะกำลังน่าทานมากเลยเนาะสำหรับเมนูนี้ของชอบอีกหนึ่งอย่างเนาะพอดีล้างสะอาดแล้วน้ำร้อนเราก็เอาหอยแครงของเราลงไปลวกเนาะได้ตามที่ตัวเองต้องการก็ตักขึ้นมาเนาะนี่ได้มาแล้วเนาะสุกแล้วนะคะทุกคนประมาณนี้เลยเนาะเราไม่กินดิบนะคะก็เลี้ยวสุกๆไปเลยน่าทานฟุดๆเลยสำหรับหอยแข็งลวกของเราเนาะวันนี้จะเน้นกินลวกๆหมดเลยเป็นอาหารทะเลทั้งนั้นเลยนานๆจะกินทีนึงเนาะก็จะอร่อยแน่นอนปกติก็เราก็จะกินแต่อาหารพื้นบ้านใช่ไหมคะวันนี้ก็ขอไปทางอาหารทะเลหน่อยน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยอร่อยเนาะเข้ากันดีแน่นอนนะคะว่าเลี้ยวก็หิวเลยเนาะก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้เนาะขอตัวนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของเราเนาะเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ